ินทางไปเที่ยวนะครับเราก็อยากจะมีที่เป็นเหมือนเป้ใบเล็กๆเป็นเป้เดย์แท็กที่เราสามารถจะใส่ของอย่างเวลาเดินทางไปไหนก็ได้นะครับของเกเกอรี่ก็มีเป้รุ่นใหม่ออกมา1ใบตัวนี้นะครับข้างหน้าผมตรงนี้มีชื่อว่าเกเกอรี่นาโน16นะครับนาโน16ก็คือเป็นเป้ขนาด16ลิตรที่เป็นลักษณะของเดย์แท็กที่เราสามารถจะใช้ได้ในทุกวันนะครับแล้วก็เหมาะมากสำหรับเวลาคนที่เดินทางไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเดินทางในแต่ละวันออกจากโรงแรมออกจากที่พักนะครับมีกระเป๋าใบเล็กที่เราใส่ของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้นะครับตัวเป้ใบนี้นะครับก็ด้านนอกนะครับจะเป็นรูปทรงเรียบง่ายไม่ได้มีช่องอะไรซับซ้อนนะครับก็มี2ข้างตรงนี้นะครับเป็นพ็อกเก็ตด้านข้างสำหรับเราใส่ขวดน้ำหรือว่าใส่ของเล็กๆเสียบไว้ด้านข้างได้สำหรับตัวเป้นะครับก็จะมีซิปด้านบนตรงนี้นะครับเป็นช่องให้เราสำหรับหยิบของที่ต้องการหยิบง่ายๆนะครับอาจจะเป็นพวกแบบpower bank ที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์ด้านในมันจะมีตัวคีย์เชนตรงนี้ที่เราสามารถจะคล้องกุญแจนะครับกุญแจบ้านกุญแจห้องพักอะไรเงี้ยเก็บไว้กับตรงนี้ได้ไม่หล่นหายนะด้านในตรงนี้จะมีช่องหลัก1ช่องตัวล็อกด้านบนด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นถุงลักษณะของลักแซกก็คือเป็นหูรูดนะครับเราดึงเปิดเป็นช่องหลักช่องใหญ่ด้านในตรงนี้ก็สามารถจะใส่ของต่างๆที่เราจะใช้ในแต่ละวันได้นะครับเช่นใส่ไว้อย่างเงี้ยเรามีแว่นกันแดดนะฮะเวลาเดินทางมีร่มนะครับติดเอาไว้หรือว่ามีเสื้อพวกเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อหนาวหรือว่าถ้าเรามีขนมหรือของเล่นอื่นเนี่ยเราก็สามารถจะใส่รวมตรงนี้ไว้ได้นะครับทุกอย่างสามารถหยิบได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นช่องเดียวที่เราสามารถจะรวมมือลงไปได้เลยนอกจากนั้นนะครับด้านในจะมีช่องที่เป็นสลีฟด้านในตรงนี้นะครับอยู่ด้านในอีกหนึ่งชั้นนะฮะตรงนี้เราสามารถจะใส่กับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวนาโนโฟนเนี้ยจะสามารถใส่ได้ถึงขนาด10คอมพิวเตอร์ขนาด13นิ้วนะครับถ้า13นิ้วก็สามารถใส่ได้เป้เกเกอรี่นาโน16ใบนี้นะครับก็เป็นเป้ที่ขนาดกำลังพอดีนะครับเหมาะสำหรับเวลาเดินทางไปเที่ยวตัวเป้น้ำหนักเบานะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ใส่ของเนี่ยเราสามารถจะพับม้วนมันแล้วก็เก็บใส่เป้กระเป๋าใบใหญ่ของเราได้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางชอบไปเที่ยวนะครับลองดูนะครับหาเป้แบบนี้เกเกอรี่นาโน16ตัวนี้ติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางครับ